ลองทานสิครับว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาทานข้าวเนี่ยจะมีอะไรอยู่ข้างถ้าใครไปเดินตามร้านที่ขายพวกอาหารญี่ปุ่นหรือว่าพวกโกสเซอรี่ญี่ปุ่นอะไรนี้ก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีถุงแบบประเภทผงโรยข้าวเนี่ยรสชาติต่างๆเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะครับเรามาลองทำเมนูที่แบบว่าไว้โรยข้าวกันบ้างดีกว่าเมนูวันนี้เรามาทำผงโรยข้าวญี่ปุ่นครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของผงโรยข้าวญี่ปุ่นกันเลยครับวันนี้ส่วนประกอบของเราจะดูแปลกๆนิดนึงครับไม่มีปลาสดนะครับแต่ว่าเรามีปลาป่นนะครับก็เป็นปลาป่นนะครับที่แบบว่าหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเลยนะครับแล้วก็เราจะใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะแล้วกันครับแล้วก็มีกุ้งแห้งครับอีกประมาณเดียวกัน2ช้อนโต๊ะหอมแดงเจียวนะครับอีกประมาณสัก2ช้อนโต๊ะแล้วก็กระเทียมเจียวอีกประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับเรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับ2 อย่างนะครับที่เรามักจะเห็นในผงโรยข้าวญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเจ้างาขาวแล้วก็งาดำนะครับชอบใส่ทั้ง2 อย่างหรือว่าจะใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่เรานะครับตรงนี้ผมใส่อย่างละ1ช้อนโต๊ะไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปแช่น้ำแล้วก็ไปคั่วก่อนแล้วนอกนั้นนะครับสำหรับการปรุงรสก็ยังมีน้ำตาลครับน้ำตาลทรายประมาณสัก1ช้อนชาแล้วกันนะครับแล้วก็เกลืออีกประมาณสักหยิบมือนึงนะครับเดี๋ยวลองปรุงดูว่ารสชาติจะเป็นไงอีกส่วนนึงนะครับที่ผมเสริมเข้ามาแล้วก็คิดว่าจะมีรสชาติแปลกแต่ก็ให้ประโยชน์มากมายพอสมควรเลยทีเดียวนะครับส่วนที่เสริมเข้ามาก็คือใบที่เรียกว่าโมโรเฮยะนะครับเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ให้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะเจ้าใบโมโรเฮยะเนี่ยเป็นใบที่ค่อนข้างจะมีคุณสมบัติหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยในเรื่องชะลอความแก่ช่วยในเรื่องต้านมะเร็งนะครับแล้วก็ยังมีอย่างนึงที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็คือมีไฟเบอร์ค่อนข้างสูงนะครับเวลามันไปผสมกับน้ำในกระเพาะแล้วเนี่ยมันทำให้กลายเป็นเจลนะครับแล้วก็ทำให้อิ่มไว้นานด้วยแต่ก็ต้องทานในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับนอกจากนั้นก็มีสาหร่ายครับสาหร่ายเส้นนะครับเหมือนเดิมก็ทั่วๆไปนะครับสามารถหาซื้อได้เป็นเส้นสำเร็จแบบนี้แล้วก็ผงพริกนะครับถ้าได้เป็นผงพริกญี่ปุ่นด้วยก็จะยิ่งดีนะครับตอนนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มเตรียมกุ้งแห้งกันเลยครับก่อนจะเอากุ้งแห้งไปใช้นะครับผมว่าจะโขลกมันสักนิดนึงตอนนี้เราก็ได้ตัวกุ้งแห้งนะครับที่ตำค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปั่นให้มันละเอียดกว่านี้อีกก็เก็บไว้ก่อนครับตอนนี้ก็เหลือตัวงาขาวแล้วก็งาดำนะครับก่อนที่เราไปคั่วก็ให้มันผ่านน้ำสักเล็กน้อยแล้วกันต่อไปก็เอางามาคั่วครับการที่เราเม็ดงาไปแช่น้ำก่อนสักนิดนึงนะครับไปผ่านน้ำเนี่ยก่อนที่จะมาคั่วเพื่อทำให้เม็ดงานี้ค่อนข้างจะเหมือนกับพองสวยนะครับเหมือนกับมีน้ำซึมเข้าไปเล็กน้อยถ้าไม่งั้นเม็ดงามันจะแบนๆนะครับรีบเริ่มแตกเริ่มเต้นเพราะฉะนั้นโอเคครับเราก็ได้เม็ดงาเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการเม็ดงามาเก็บไว้ก่อนจากนี้ผมอยากจะคั่วเจ้าตัวกุ้งนะครับกุ้งที่เราสับเมื่อกี้เอามาคั่วเพื่อที่ว่าตัวกุ้งก็จะได้แห้งขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยเราได้กุ้งแห้งแล้วเอามาลงในหม้อปั่นไปเลยครับเตรียมหม้อปั่นไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ใส่ส่วนที่เหลือได้เลยก็มีตัวหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวใบโมโรเฮยะนะครับนี่ว่ากลิ่นมันจะแปลกดีแล้วก็มาเป็นการเข้าเครื่องปั่นครับเดี๋ยวผมเอาทั้งหมดคั่วอีกสักทีหนึ่งพอเราขึ้นมาโดนความร้อนอีกรอบนะครับกลิ่นกระเทียมกับกลิ่นหอมแดงนี่ก็เริ่มคลุ้งขึ้นมามันได้ใจดีหอมไหมครับอันนี้กลับมาคลุกครับผสมลงไปในถ้วยที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ที่มีงาขาวกับงาดำจัดการดูซิเริ่มคลุกเคล้ากันนะครับเอาละในนี้ก็มีทั้งเนื้อกุ้งกระเทียมหอมแดงอะไรเรียบร้อยแล้วเราใส่ตัวเนื้อปลาเข้าไปได้เลยครับเนื้อปลาป่นเราก็จะปรุงรสนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าเราชอบเผ็ดมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่ชอบเผ็ดก็อย่าใส่เยอะนะครับเสร็จเรียบร้อยก็น้ำตาลครับสักเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ลองชิมดูครับว่ารสชาติเป็นไงบ้างเติมเค็มได้เติมเค็มได้จริงๆปลามันก็เค็มพอสมควร
อย่างสุดท้ายก็คือตัวสาหร่ายญี่ปุ่นพอใส่สาหร่ายญี่ปุ่นปุ๊บนี่รสชาติมันไปทางญี่ปุ่นทันทีเลยครับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้เมนูง่ายๆครับผงโรยข้าวญี่ปุ่นใส่ใบโมโรเฮยะนะครับก็เป็นเมนูอีกเมนูนึงซึ่งคิดว่าทำไว้เพื่อเสริมรสชาติของอาหารนะครับลองทำกันดูได้นะครับเมนูง่ายๆเลยทีเดียวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเมนูง่ายๆนะครับอร่อยๆด้วยทำแป๊บเดียวเสร็จนะครับเมนูวันนี้ผงโรยหน้าข้าวญี่ปุ่นนะครับใส่ใบโมโรเฮยะก็ลองทำกันดูนะครับเมนูง่ายๆเลยทีเดียวและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันสับฟาร์มไหนนะครับต้องการปลาไปเลี้ยงนะครับพันปลาเลี้ยงง่ายโตไวกำไรดีติดต่อก็ไม่ได้นะครับปอเจริญฟาร์มทางฟาร์มยินดีให้คำแนะนำคำปรึกษาด้วยนะครับและทางฟาร์มนะครับมีทั้งเครื่องมือและก็ระบบที่ทันสมัยดูแลพันปลาให้ท่านเป็นอย่างดีนะครับมั่นใจได้ว่าพันปลาที่ได้ไปเลี้ยงง่ายโตไวกำไรดีแน่นอนและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยถึงงานทำครัวสวัสดีครับ